อันยองเซยุนยอดบุญสวัสดีนะครับผมพบกับผมนะครับโอจากเรียนคุเรียนทูเกตเตอร์นะครับแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในวันนี้พบกับ5ทิปนี้ที่ผมจะมาเล่าสู่เพื่อนฟังเนี่ยเพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างง่ายดายมากๆ5ทิปที่ทำให้เพื่อนๆตีเนียนทำเซียนเหมือนคนเกาหลีได้มากขึ้นนะครับรับรองว่าบทเรียนนี้จะทำให้เพื่อนๆที่ดูเนี่ยได้สาระไปแล้วก็สนุกด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทั้ง5ทิปนี้มีอะไรไปดูกันเลยสำหรับทิปหมายเลข1นะครับการลงท้ายด้วยชิหรือโชนะครับซึ่งชิมาจากชิโอนะครับชิโอบางทีเราใช้ชิโอก็เป็นชิโอชิโอชิโอก็เป็นโชนะครับถ้าพูดเร็วอยากสุภาพใช้โชอยากกันเองใช้ชิชิเนี่ยเวลาต่อท้ายมันจะออกเสียงเป็นจาจานไม่ใช่ชาช้างนะครับการลงท้ายชิหรือโชเนี่ยเมื่อเราเกิดความสงสัยว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราใช้การลงท้ายชิหรือโชทำให้คำมันดูตีเนียนทำเซียนเหมือนเป็นคนเกาหลีได้เลยนะครับเริ่มต้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้คำว่าอิ่มแล้วใช่ไหมเราพูดแทนที่พูดว่าแพพุโรสโซยแล้วก็เปลี่ยนเป็นแพพุโรจิหรือว่าแพพุโรโจทั้งสองคำแล้วแต่นะว่าจะเอาสุภาพหรือไม่สุภาพไม่กินใช่ไหมคือเมื่อกี้ใช้ต่อก็ได้นะไม่กินใช่ไหมก็คือปกติอันโมโกโซยไม่กินนะครับมันจะจบท้ายด้วยโมโกโซรูปอดีตนะแทนที่จะพูดว่าอันโมโกโซยแล้วพูดว่าอันโมโกจิหรืออันโมโกโจได้นะครับแพพุโรจิอันโมโกจิเนี่ยใช้ต่อก็ได้อิ่มแล้วเหรอไม่กินใช่ป่ะไม่กินอีกอย่างนั้นใช่ไหมอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วหรือเปล่าอย่างนั้นนะครับเมื่อเกิดความสงสัยว่าสมมติจะไปด้วยกันเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่รู้แหละเพื่อนอาจจะกินข้าวมาแล้วเลยถามว่าแพพุโรจิอันโมโกจิต่อไปมาดูทิป number 2สำหรับทิป number 2เนี่ยเราจะพูดถึงการลงท้ายการใช้นินเด้นะครับนินเด้เนี่ยในภาษาเกาหลีใช้เยอะมากบางคนอาจจะยังงงถึงการใช้งานอยู่แต่เพื่อนๆสามารถไปดูแบบละเอียดๆได้ที่ผมเคยลงไว้ให้แล้วนะครับในคลิปนู้นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายคลิปนะครับแล้วก็ตอนจบของวิดีโอเพื่อนสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงนั้นได้เลยเพื่อนๆสามารถใช้นินเด้ได้หลายความหมายนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นความหมายปะอะนะแม้กระทั่งหมายถึงเพราะว่าก็ได้เพื่อนๆสามารถใช้ไว้ที่กลางหรือใช้จบประโยคก็ได้ถ้าเพื่อนสงสัยอร่อยใช่ป่ะเพื่อนๆก็สามารถถามปกติถามว่ามาชิโซยก็เปลี่ยนเป็นอีโกมาชินินเดมาดูนะครับทิปต่อไป number 3 7ข้อ3การพูดจบท้ายด้วยนินทาหรือว่าทาอย่างเดียวนะครับในสถานการณ์ที่เพื่อนๆคุยกับตัวเองหรือสถานการณ์ที่เพื่อนอุทานออกมาหรือสถานการณ์ที่เพื่อนสบถหรือพูดออกมากับตัวเองว่าเฮ้ยสวยว่ะแบบสวยนะแทนที่จะพูดว่าโอเยปอยโยเฉยๆเพื่อนๆสามารถจบอย่างนี้ได้นะครับเยปุจ่าแต่เอผู้อาจจะสงสัยว่าอ้าวมันต้องผันหรือเปล่าเยปอยโยมันมีการผันแบบนี้อยู่นะครับซึ่งผมเคยลงรายละเอียดไว้แล้วเช่นกันนะใครที่พลาดคลิปนี้เดี๋ยวลองไปดูนะผมลงไว้นานแล้วนะครับเป็นการจบเมื่อเรามีความรู้สึกแบบเฮ้ยเอ้ยโอ้โหหรือแบบเฮ้ยแบบสมมติว่าเราบอกว่าใหญ่ใช่ไหมครับคือตาใช่ไหมแทนที่จะบอกคอยโยใช่ไหมใหญ่แต่เราบอกว่าโอ้คือตาด้วยหลักการใช้งานของมันนะผมเคยบอกไปแล้วแต่ถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะพูดย่อๆให้ฟังนะครับก็คือถ้าเป็นกริยาที่เป็นกริยาบอกสภาพเอาง่ายกริยาใดที่มีการอธิบายลักษณะว่ามันใหญ่มันเล็กมันสวยมันน้อยเราจะตัดดาวออกแล้วเติมดาไปเอ๊ะเอ้ยทำไมมันเหมือนเดิมเอาง่ายๆถ้าจำลำบากก็คิดซะว่ามันเหมือนเดิมแล้วกันเช่นเยปุดาก็เป็นแทนที่จะเป็นเยปโยก็เป็นเยปุดาหรือว่าฉักตาเล็กใช่ไหมฉักตาถ้าเป็นกริยาอื่นกริยาเกาหลีก็มีแยกแยะแบบเราแหละมีฮยองยงซ่านะครับหรืออย่างอื่นเข้าไปนะครับแต่ผมจะพูดกริยาใหญ่ๆ ให้ฟังกริยาบอกสภาพกับกริยาแสดงการกระทำอะไรที่มันขยับได้เคลื่อนไหวนะกินอะไรเนี่ยมันก็จะมีการเติมแบบนึงซึ่งเพื่อนสามารถไปดูรายละเอียดได้ในคลิปนะครับยกตัวอย่างก็แล้วกันเช่นคาตะเนี่ยไปใช่ไหมแล้วใส่นี่อื่นไปนะครับตะคาตะนะซึ่งบอกไปก่อนนะเฮ้ยไปก่อนแทนที่บอกว่ามอนโจคายโอเราก็พูดว่ามอนโจคันดาเฮ้ยไปก่อนนะสมมติเราเห็นรถไฟมามีไหมเราก็จะบอกเฮ้ยรถไฟมาแล้วออกมาแล้วนาวายโยใช่ไหมแทนที่บอกว่านาวายโยแล้วพูดว่านาอุนดะทิปต่อไป number 4ในบนเจสำหรับในบนเจนี้ก็เป็นการใช้ชุกิตะร่วมด้วยกับกริยานะครับที่เรารู้สึกว่ามันสุดๆจริงๆนะครับใช้ได้กับหลายกริยามากเลยนะผสมไปได้เยอะนะครับสุดๆยังไงคือทนไม่ไหวแล้วแบบโอ้เยอะเหลือเกินโอ้ยอารมณ์นี้ที่เกาหลีมั้ยหน้าหนาวหนาวจริงหน้าร้อนก็ร้อนจริงนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานนะถ้าตากแดดเยอะนี่ร้อนมากจะบอกว่าร้อนจะตายแล้วนะครับและใช้คำว่า
ร้อนก็คือทอตะทอวะชุเกตะและสามารถพูดได้ทอวะซอชุเกตะหรือว่าทอวะชุเกตะเฉยๆก็ได้นะครับทอวะซอชุเกตะร้อนจะตายอยู่แล้วหรือว่าหนาวชุตะใช่ไหมหนาวชั่วอยู่เวลาผันใช่ไหมสามารถใช้ชัวซอชูเกต้าหรือว่าชัวชูเกต้าชัวชูเกต้าก็หนาจะตายอยู่แล้วเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่สุภาพนะครับคือเหมือนกับเราพูดกับตัวเองไม่ใช่เราบอกหัวหน้าว่าหัวหน้าหิวจะตายแล้วว่ะไม่ใช่นะอย่าพูดเองโอ้ยหิวจะตายแล้วอย่างนี้นะครับโอ้ยแพโกพาชูเกต้านะครับแพโกพาซอชูเกต้าหรือว่าแพโกพาชูเกต้าก็ได้นะครับคือเป็นการพูดแบบกับตัวเองไงทิป number 5ทาซอดบันเจต่อไปนะครับเป็นการพูดให้ดูน่ารักนะครับนะในข้อนี้เพื่อนๆสามารถใช้พูดแบบผ่อนคลายได้นะเพราะว่าเป็นการลงท้ายที่ทำให้คำกริยาของเกาหลีมันดูน่ารักขึ้นนะครับโนมุคิออฟตะนะเราสามารถจะใช้กริยาลงท้ายเปลี่ยนจากโยเป็นยอได้ยอยังไงยกยอเหรอไม่ใช่นะครับยออย่างนี้อารัสโซโยใช่ไหมครับเราเปลี่ยนเป็นอารัสโซโยพูดแล้วดูน่ารักนะแต่ต้องดูหนังหน้าด้วยเนาะมันจะแจ๋มมากโดยเฉพาะถ้าเป็นคุณผู้หญิงเอาไปใช้กับโอป้านะครับก็จะทำให้มันดูดีขึ้นนะครับจากแพโกพายโยก็คือโอป้านะโนมุแพโกพายโยอารัสโยเป็นอารัสโยสามารถลงท้ายโยเป็นยงได้นะครับอารัสโยอารัสโยงแพโกพายโยอภัยโยซอลมุนซาจูเซยงเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับกับ5ทิปนะที่ผมนำมาเสนอนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปลองใช้ดูนะครับผมสำหรับใครที่มีข้อเสนออื่นใดก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมและเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับสำหรับใครที่ถามหาวิดีโอท้ายคลิปเดี๋ยวรอสักหน่อยวิดีโอจะขึ้นวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับคือรอมทามิบายโยอันยอง